คุณแม่ว่าการผันพลังงานของเด็กที่เวลาเขากำลังทำอะไรด้วยความหวาดกลัวการโกหกเนี่ยมาจากความกลัวที่คิดเองนะคะไม่ใช่มาความกลัวที่เป็นความจริงเช่นบางทีเราไม่อยากให้ใครเสียใจเราก็สร้างกลไกของความคิดของเราขึ้นมาเราก็เชื่อความคิดนั้นเช่นตัวเองอยากได้อารมณ์ของการดูแลเทคแคร์ที่มีคนอื่นให้มีเสื้อฝนแต่ไม่บอกว่าตัวเองมีเสื้อฝนเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่เทคแคร์จึงต้องโกหกว่าตัวเองไม่มีเสื้อฝนแล้วต้องการการเทคแคร์จริงความต้องการของเด็กเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราจะบอกกับเขาได้อย่างตรงไปตรงมาว่าบอกเราตามที่มันเป็นจริงอยากให้เราเทคแคร์ก็บอกเลยว่าอยากให้เทคแคร์อยากให้กอดอยากให้อยากให้ไปด้วยกันแต่อย่าโกหกเพราะว่าการโกหกมันอาจจะทำให้เขาทำลายความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองคุณแม่คิดว่าเราอาจจะต้องสร้างวิธีการทำงานกลุ่มของครอบครัวมากขึ้นที่จะทำให้เด็กมั่นใจว่าแม่ให้เวลาพ่อให้เวลาพ่อพร้อมฟังแล้วฟังอย่างเต็มที่ฟังอย่างไม่ตัดสินเราอาจจะไปเดินเล่นด้วยกันใช้การออกกำลังกายอย่างเต็มที่ในการที่จะขับความไม่กล้าอะไรบางอย่างเพราะคนที่กลัวก็จะเป็นคนที่จะหลอกตัวเองด้วยนะคะเมื่อกลัวตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ก็ต้องพยายามเรียกร้องที่จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องต่อรองซึ่งนี่ก็น่าเห็นใจแค่เสื้อฝนเปียกกายไม่เปียกใจก็ต้องบอกหลานๆอย่างนั้นที่จริงการโกหกเป็นผลของความกลัวนะคุณแม่ว่าเราอย่าสอนลูกให้อยู่กับความคาดหวังของเราจนในที่สุดเขาก็พยายามที่จะอยู่กับเราได้หน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้คุณแม่ว่าเสียดายลูกอ่ะไม่ได้เสียดายเสื้อฝน